กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจไอเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาดูเกมมือถือ Luna Chronicles นะครับผมเข้าใจว่ารู้สึกมันจะแปลมาจากภาษาอื่นนะเออจริงๆเกมเนี้ยผมเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าเพิ่งเห็นเป็นเวอร์ชั่นอังกฤษมาไม่กี่วันมานี่แหละนะฮะก็จะเป็นเกมแนว RPG นะครับก็กราฟิกอะไรเนี่ยตัวละครนะวาดออกมาได้โอเคเลยอ่ะไปดูกันเลยนะครับนี่เป็นไงหน้าตานะครับแหมยังกับอนิเมะเลยใช่ไหมเป็นยังเป็นเวอร์ชัน 0.01 อยู่นั่นแหละก็คงเพิ่งแปลภาษาได้ไม่นานนะครับทั้งๆนี้มันเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับปะเริ่มกันเลยนะฮะขอเล่นต่อจาก ID เดิมนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องพูดมากนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเอาล่ะมาดูนะหน้าตานะครับก็เนี่ยแหละจะเป็นลักษณะแบบแผนที่อย่างนี้นะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ระบบหลักที่จะมาพูดถึงขอพูดถึงอันนี้ก่อนครับการลุยดันเจียนนะครับอันแรกเลยที่จะพูดถึงเพราะว่าเป็นระบบหลักของเกมนะครับเนี่ยมันก็จะลุยดันเจียนไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับเมื่อเราผ่านแบบไม่มีใครตายเลยก็จะได้แบบมีการประเมินแบบเนี้ยได้3ดาวมาก็สะสมไว้รับของได้ระบบพวกนี้ท่านผู้ชมคงคุ้นๆใช่ไหมนั่นแหละก็ประมาณเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะทดสอบไปดูสักด่านหนึ่งไปเลยอ้าวมันช้านิดนึงนะฮะนี่ด่านไหนที่เราเคยผ่านแบบ3ดาวไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปดูอีกนะมันเหมือนมันไม่มีสคริปต์อะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่ามันจะมีให้เลือก2อันอันนี้คือสั่งให้ไปลุยเลยแต่ถ้าอันนี้คือเหมือนกับว่าให้เราเตรียมตัวก่อนเผื่อจะจัดธงจัดทีมอะไรอย่างเงี้ยให้เตรียมตัวก่อนที่จะไปต่อสู้นะครับสำหรับฟอร์เมชันหรือทีมเนี่ยมันจะมี9ช่องจัดได้อิสระเลยนะจัดได้แบบเต็มที่เลยนะครับแล้วจะมีเหมือนกับให้เลือกว่าเราจะเน้นอะไรเน้นโจมตีเน้นป้องกันหรือว่าเน้นสมดุลพอดีผมเล่นเน้นสมดุลไงอัพไปเลเวล10แล้วอยากจะอัพก็นี่เลยกดบวกนะครับใช้เงินแค่นั้นเองนะครับเป็นการอัพฟอร์เมชันใช้คำนี้กันละกันเวลาจัดทีมก็เนี่ยกดออโต้ดีพอยได้เลยนะครับมันก็จะหาตัวละครที่เก่งที่สุดลงไปทันทีนะแล้วสังเกตนะถ้ายืนเป็นช่องเรียงกันอย่างเงี้ยมันจะบวกความสามารถด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอาจจะขยับอย่างนี้เป็นต้นนะคลิกได้เลยนะครับเปลี่ยนที่ได้เลยอิสระ9ช่องเห็นไหมมันก็จะบอกครับว่าแถวไหนบวกสเตตัสเพิ่มอะไรอย่างเช่นในแถวนี้จะบวก HP แถวนี้จะบวกCounter Attack นะครับแต่ถ้าวางมั่วๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เห็นไหมมันก็จะได้แค่เลนที่เรียงกันเท่านั้นนะครับเนี่ยนี่แหละคือเป็นเสน่ห์ของเกมนี้อย่างนึงคือท่านผู้ชมสามารถที่จะวางได้เต็มที่นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะวางแบบเนื่องจากเกมนี้ตัวละครเลเวลตันที่30หมายถึงทั่วไปนะเดี๋ยวผมจะจัดทีมเก็บเวลทีมเก็บเวลเอาพวกตัวเลเวลไม่เต็มเนี่ยขึ้นมานะครับนี่เป็นไงก็อย่างเงี้ยก็ตั้งไว้นะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเห็นไหมก็จะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านี่เป็นทีมเก็บเวลนะฮะนี่โอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับก็มีแบบออโต้รีพีทด้วยนะใครจะปล่อยบอทนอนคืนนี้อะไรเงี้ยสมมติมีกุญแจเยอะก็ปล่อยได้โอเคผมไปลุยแล้วนะครับ start battle การต่อสู้ก็เป็นออโตเมติกนั่นแหละนะครับก็คือเราไม่ต้องทำอะไรมากมายนักก็แค่คอยกดสปงสกิลอะไรก็พอแต่พอเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักมันก็จะมีแบบคูณ2แล้วก็เรียกว่าอะไรออโต้ออโต้ให้อัตโนมัติก็คือแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่ถ้าอยากทำก็ทำได้นะก็คือเราจะเลือกได้ครับว่าจะให้โจมตีธรรมดาจะใช้สกิลที่1สกิลที่2ของศัตรูทำได้เห็นไหมคือจะเล่นเองก็ได้นะครับคืออาจจะแบบว่าเล่นเองก็ได้หรือว่าจะบอทอย่างนี้ก็ได้นะครับก็นั่นแหละปกติก็จะบอทกันทิ้งไว้ใช่ไหมล่ะสังเกตนะครับใช้สกิลกันไม่ยั้งเลยนะฮะสกิลก็จะมีแค่คูลดาวน์เท่านั้นเองนะครับว่าอีกกี่เทิร์นจะใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ท่านผู้ชมเห็นเวลาออโต้นะครับมันจะมีให้เลือกเบสิกโหมดอันนี้คือมันจะเน้นทั้งโจมตีธรรมดาและใช้สกิลอีกอันนึงคือ normal attack โหมดโจมตีอย่างเดียวและอีกอันหนึ่งก็คือสกิลโหมดเน้นการใช้สกิลเป็นหลักอันนี้ก็เลือกได้เลยตามใจชอบนะครับดูจากสภาพผมจะแพ้เอานะเนี่ยท่าทางจะแพ้นะครับ ก็ไม่เป็นไรก็เอาให้ดูเฉยๆว่าการรบของเกมนี้การต่อสู้เกมนี้เป็นยังไงเท่านั้นเองแพ้ไม่เป็นไรเนาะ มาถึงก็ขายหน้าซะแล้วนะก็เวลาเราเก็บเวลเนี่ยคือเกมนี้เนื่องจากว่าเลเวลมันตัน30ใช่ไหมเราก็ต้องมีเรื่องของการอัปเกรดตัวละครเพิ่มดาวอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วเราจะไปเก็บเวลที่ไหนคือผมแนะนำอย่างนี้เลยคือเล่นไล่มาตั้งแต่ด่าน1กิน1ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะจัดแบบทีมใหม่อะไรเงี้ยนะเก็บเลเวลตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็พยายามสู้กับด่านที่มันเป็นบอสมันจะได้แบบโบนัสเยอะอะไรเยอะกว่าปกตินะฮะเดี๋ยวผมลองลุยด่านนี้ก็แล้วกันด่านนี้ไหวนะฮะก็คือเอาไว้เวลไง
เวลคล้ายๆกับทีมแรกผมเวลตันหมดแล้วก็รอแค่อัปเกรดเท่านั้นเองผมก็เก็บเลเวลตัวอื่นคือเกมนี้มันแนวแบบว่าปั้นมอนสเตอร์นะถ้าอยากจะไปลุยเนื้อเรื่องต่อเนี่ยก็ต้องเลเวลสูงขึ้นอะไรสูงขึ้นซึ่งตอนนี้ทีมผมมันยังไม่ไหวมันต้องคอยอัปเกรดขึ้นไปก่อนนะครับเนี่ยแหละเราก็เลยมาอัพเรียกว่ามาเก็บเลเวลของอีกทีมหนึ่งดูดีอ่อนเลยนะมาเลเวล3อัดผมไม่เข้าเลยไปครับนี่เป็นไงเอาลิ้นเลียดาบด้วยเป็นไงล่ะปล่อยพิษนะฮะเรียบร้อยครับนี่แหละก็เก็บเวลไปไว้ที่บอสด่านไหนก็ไปบอสที่บอสด่านนั้นจะดีที่สุดนะครับเห็นไหมเลเวลก็ขึ้นกันกระจุยกระจายนะครับแล้วมีโอกาสได้มอนสเตอร์มาด้วยนะครับก็เท่านั้นเองนะฮะเวลาจบแต่ละด่านก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะไปทำอะไรจัดทีมใหม่หรือมาดูแมปนี้อีกครั้งไปที่ล็อบบี้เลยหรือจะเล่นใหม่หรือจะว่าไปอีกด่านหนึ่งนะครับและเกมนี้จะมีเควสด้วยนะมีเควสอยู่ด้วยนะครับมันก็จะมีเควสแบบอันนี้คือเควสในเรื่องหลักนะฮะอันนี้ก็จะมีแบบเควสแบบทั่วไปให้เราแบบไอแมวนี่จะแบบเหมือนกับว่ามาสอนหรือว่ามาแนะนำให้เราอัปเกรดอัปเกรดตัวละครอัปเกรดสกงสกิลอะไรอย่างเงี้ยอัปเกรดอุปกรณ์มันจะมาคอยมาบอกนะครับส่วนในคนสุดท้ายนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเลเวลถึงเชียร์ให้เราเลเวลถึงนะมันถึงจะเลเวลขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีแบบสเปเชียลด้วยคืออันนี้เควสอันนี้มันจะทำได้เรื่อยๆนะครับก็มันจะมีบอกให้ไปฆ่ามอนสเตอร์นะ10ตัวนะมีแบบว่าให้เคลียร์ด่านนี้10ครั้งนะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ให้ได้ไปสู้ให้ได้ตัวละครนี้มานะแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือจะเป็นให้ไปตีบวกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะสุ่มลองมาดูกันละกันบางทีมันก็ให้ไปสู้อีกที่นึงอะไรอีกที่นึงคือถ้าคิดว่าลุยต่อไม่ไหวก็มาทำเควสพวกนี้ก็ดีคือมันได้ทั้งของได้ทั้งเลเวลได้ทั้งตัวละครอะไรเยอะแยะนะครับก็ลองมาดูกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการต่อสู้นะครับจะเห็นว่าไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมไปต่อไม่ไหวแล้วทีมเดิมของผมนะครับไปต่อไม่ค่อยไหวแล้วก็ต้องมาอัปเกรดพูดถึงเรื่องอัปเกรดมาว่ากันเรื่องของอัปเกรดเลยนะครับให้ดูตรงนี้นะครับเมนูอยู่ด้านล่างระบบหลักของเกมอยู่ที่ขออันที่2ก่อนคือเรื่องของทีมนะครับเกมนี้เนี่ยก็มีการอัปเกรดหลายรูปแบบนะครับเรียงเอาตามที่เห็นเลยแล้วกันอันนี้คือจะเป็นเรื่องของการใส่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็ได้จากดันเจี้ยนนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะเอนชานนะครับตีบวกได้ด้วยนะครับโดยการตีบวกก็จะเหมือนเกมแนว RPG ทั่วไปก็คือเราใช้อุปกรณ์อื่นที่คิดว่าไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบนะครับก็ตีได้ยันบวก10อ่ะตีได้ยันบวก10เกมนี้นะเต็มนี่บวก10นะครับแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์3อย่างคืออาวุธผ้าคลุมแล้วก็เข็มขัดส่วนนี้เป็นสกิลนะครับซึ่งเกมนี้จะมีหนังสือสกิลด้วยเราสามารถที่จะติดตั้งหนังสือสกิลให้กับตัวละครได้แต่มันจะมีหนังสือสกิลเยอะเลยมีเป็นร้อยๆแบบนะครับก็อ่านเอาก็แล้วกันว่าแต่ละอันมันทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นผมเดี๋ยวผมอันนี้ก็แล้วกันโอ้อันนี้โหดเลยนะเนี่ยคือโจมตีแรงขึ้นตาม HP อ่ะถ้าเกิด HP เราต่ำกว่า 30% น่ะคือจะโจมตีแรงขึ้นอีก 43% โอ้โหโหดเลยนี้เป็นเบอร์เซิร์กโหมดนั่นเองเนี่ยก็ลองมาติดดูได้นะครับแต่เวลาติดแล้วเนี่ยเวลาถอดอ่ะมันเหมือนกับว่าคือมันไม่ให้ถอดนะมันจะต้องเสียเงินแคชนะครับในการถอดเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราจะใส่อุปกรณ์ทับเข้าไปเนี่ยของเก่าจะหายนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังไว้เลยนะอันนี้เรื่องของการสวมใส่อุปกรณ์นะครับส่วนด้านขวาก็จะมีนะครับเมนูเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มันเป็นหัวหน้าของทีมไหมหัวหน้าทีมนี่หมายความว่าเวลาเพื่อนหรืออะไรเงี้ยยืมเราไปสู้อ่ะมันจะมีระบบเพื่อนด้วยนะก็ยืมเราไปสู้อ่ะก็จะเจอคนที่เราตั้งเป็นหัวหน้าไว้นะครับส่วนแว่นขยายก็ตรงโชว์สเตตัสทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือทิ้งใช่ไหมทิ้งนะฮะไม่ต้องไปกดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเลเวลอัพเดี๋ยวผมหาตัวที่เลเวลน้อยๆอัพแล้วกันนี่เลเวลอัพนะครับก็เกมนี้คล้ายๆ Seven Knight ผมขอพาดพิงเลยแล้วกันอ่ะคล้ายๆคือมันหลายๆอย่างมันคล้ายๆกันนะครับเกมแนวนี้ก็จะมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับคือถ้าเกิดจะเลเวลอัพเนี่ยเกมนี้จะใช้เงินแคชนะครับใช้เงินแคชเพราะนั้นพามันไปลงดันเจียนเก็บเวลเอาจะดีกว่านะครับส่วนการ enhance นะครับก็จะมีหลายแบบด้วยกันกดเข้ามาดูเลยนะครับ enhance จะมี4แบบครับแบบแรกก็คือการตีบวกก็คือบวก7อะไรเงี้ยให้ขึ้นบวก10สาธิตเลยแล้วกันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีบอกความคืบหน้าอยู่ว่าเราจะตีบวกถึงบวก10เนี่ยเมื่อไหร่เห็นไหมเนี่ยนะอันนี้บวก8บวก9คือพยายามจะตีเรียกว่าให้ตีไปถึงให้บวก10เพราะว่าตัวละครที่เลเวล30และบวก10แล้วเท่านั้นนะครับถึงจะเอาไปวิวัฒนาการต่อได้นั่นแหละเพราะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นปราการด่านแรกเลยที่จะทำให้ตัวละครเลเวลเรียกว่าอะไรความเก่งอ่ะเยอะขึ้นนะครับ
ต่อมาคอมไบคอมไบนี่คือการเอาตัวละครเนี่ยที่มีดาวเท่ากันเลเวล30และก็บวก10ด้วยนะครับต้องมี2ตัวมาผสมกันแล้วมันจะได้ตัวละครที่ดาวสูงขึ้นสมมติผมมีเลเวล30บวก10อีกตัวหนึ่งที่เป็น2ดาวก็มาบวกกับนักดาบได้ก็จะทำให้ได้ตัวละครแบบสุ่ม3ดาวมาอันนี้จะไม่สาธิตให้ดูนะฮะอันนี้จะเล่าให้ฟังเฉยๆนะที่มันขึ้นดำๆมันต้องตกใจนะคือถ้าเกิดเราเอาไปเซตเป็นทีมที่ใช้ในกิจกรรมของเกมเช่นอารีน่านู่นนั่นนี่มันจะไม่ให้เราใช้นะครับต้องให้เราไปถอดไอตัวนี้ออกจากทีมต่างๆให้ครบก่อนนะครับต่อมานะครับ Awake นะฮะแล้วก็ Evo นะครับก็คืออันเนี้ยเราจะใช้หินนะครับอันนี้ผมแนะนำแล้วกันท่านผู้ชมจะได้ตัวละครหลักมาประมาณ 4-5 ตัวคือจะเป็นพวกคนน่ะที่เป็นนักดาบเนี่ยนักดาบนะครับเป็นโลกเป็นพีซอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าอย่าคอมไบให้อัปเกรดขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครพวกเนี้ยมันสูงสุด6ดาวท่านผู้ชมดูดีๆนะครับคือมอนสเตอร์บางตัวมันไม่ได้ตัน6ดาวอย่างเช่นในตัวเนี้ยตันแค่5ดาวเพราะนั้นเราอาจจะใช้วิธีการเนี่ยใช้วิธีการคอมไบกับตัวละครที่มันไม่ตัน6ดาวและใช้วิธีอีโวเนี่ยเพื่อให้ตัวละครที่มันตัน6ดาวเนี่ยมันไปได้ถึง6ดาวไงนั่นแหละสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับของพวกนี้ก็หาได้ตามดันเจี้ยนพิเศษเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่เราบวกเลยแล้วกันใช้หิน20นะครับการตีขึ้น2ดาวกับ3ดาวจะใช้หินนี้นะครับเรียบร้อยครับก็กลายเป็น3ดาวครับเลเวลกลับกลายเป็น1ใหม่นะครับนี่โอเคเรียบร้อยแล้วนะต่อมาทรานสเคทอันนี้ก็คือการเอาตัวละครตัวเดียวกันมาผสมกันนะครับเกมนี้จะใช้เงินอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้อ่านว่าทรานสเคททรานเซนใช่ไหมทรานเซนนะครับก็ใช้เงินนะครับทำให้ตัวละครจากแม็กเลเวล30กลายเป็น32มันก็คือถ้ามีกี่ตัวก็บวกเข้าไปได้เรื่อยๆมันก็จะบวกแม็กเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมเพราะนั้นการที่จะอัปเกรดตัวละครเก่งขึ้นเกมนี้ก็จะมี4ประเภทตีบวกผสมใช่ไหมแล้วก็อีโวแล้วก็เอาตัวละครเดียวกันมาบวกกันทันเซนนะครับนั่นแหละนะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการเอนชานนะครับเนี่ยแหละครับก็ถ้าตีแรกเต็มนะครับก็อย่างที่บอกไปปั้นอีกตีนึงมาไอ้พวกตี3ดาวอะไรพวกเนี้ยเราจะได้แบบว่ามีตัวละครที่เยอะขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปบวกให้มันมี 4-5 ดาวกันเยอะๆนะครับเนี่ยแหละคือระบบหลักก็คือเรื่องของทีมนะครับทีมนะฮะทีนี้มันมีอะไรอีกบ้างล่ะในแผนที่ท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมเปิดระบบครบเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันจะมีแค่ไม่กี่อันเช่นอันนี้ที่จะต้องรอเกมอัปเดตนะครับยังไม่เปิดแค่2อันเท่านั้นนะตอนเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆละกันนะครับอันแรกเลยครับเอาตรงกลางเลยนะครับ Destiny Tower เป็นการตีหอคอยนั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าของที่เขาให้เนี่ยค่อนข้างดีนะก็คือถ้าเกิดทีมเราไหวก็มาบุกหอคอยไปเรื่อยๆเลยเราจะได้ของแบบดีๆทั้งนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะได้ตัวละคร4ดาวแล้วถ้าผมชนะด่าน22คือมันก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากเนี่ยของดีๆทั้งนั้นครับเอาเป็นว่าทีมไหวก็มาบุกซะแล้วเราจะได้ของดีนะครับนี่คือหอคอยนั่นเองนะครับต่อมาอันนี้ครับอ่านว่าซิกกูลัสนะฮะซิกกูลัสนะครับแหมอย่างกับซิกแกลตนะครับอันนี้เป็นดันเจี้ยนพิเศษครับซึ่งเอาไว้หาพวกนี้เลยเห็นไหมหินอันนี้คือหินที่ใช้ในการอีโวนั่นเองนะครับส่วนหินอันนี้นะฮะใช้ในการอีโวเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีโวอุปกรณ์คืออุปกรณ์ท่านผู้ชมต้องเลเวล10ก่อนถูกไหมก็ถึงจะอีโวได้นะครับเนี่ยแหละก็หาของกันที่ดันเจี้ยนนี้นะครับลงได้ไม่อั้นครับเกมนี้คือเรียกได้ว่าหาไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นทั้งมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นทั้งหินที่ใช้ในการอัปเกรดคือลงได้ทั้งวันเลยแค่ตับอะไรที่มีกุญแจพอเพราะนั้นก็ถ้าเกิดจะหาของอีโวก็ลงแต่ดันเจี้ยนนี้แหละครับคือไม่ต้องไปทำอะไรวันๆ นึงแต่ถ้าเป็นเกมอื่นรู้สึกมันจะล็อกใช่ไหมให้ลงวันละเท่านั้นเท่านี้เกมนี้ไม่มีครับฟรีสไตล์ลงไปได้จนกว่าเราจะมีของอีโวเลยนะค่อนข้างสะดวกนะครับต่อมาฟอร์เทสนี้ที่ผมเห็นไม่เหมือนชาวบ้านเขานะฮะมาดูเลยนะครับอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมต้องให้ตัวละครเนี่ยออกไปบุกปราสาทก่อนนี่เลือกเลยครับอะไรดิสแพทก็เลือกครับว่าจะให้ไปบุกกี่ชั่วโมงผมจัดไปเลย10ชั่วโมงแล้วกันเสร็จแล้วก็ให้จัดทีมครับออโต้ดีพอยก็ได้นะครับนี่สังเกตนะครับนอกจากตัวละครของเราแล้วเนี่ยมันยังเอาเครื่องป้องกันมาด้วยเครื่องป้องกันเนี่ยเกมนี้ก็จะมีเครื่องป้องกันแล้วก็เครื่องโจมตีด้วยนะมันก็จะมีหลายประเภทนะครับก็ลองเลือกๆคลาๆดูกันก็แล้วกันนะครับพยายามอ่านก็ได้เนี่ยคือมันไม่มีบอกฮะคือมันจะบอกข้างนอกไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้สาธิตให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการอัปเกรดไอ้พวกนี้ด้วยซึ่งจะอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวพาไปดูก็แนะนำว่าให้จัดทีมที่เจ๋งที่สุดไปนะครับเพราะว่าไอ้ทีมนี้แหละจะเป็นทีมที่แบบว่าไปสู้กับคนอื่นด้วยเดี๋ยวมันมีหาคนอื่นสู้ด้วยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าปล่อยไปสเปซสปะนะครับ
ทีมนี้ดีที่สุดของผมก็คงจะเป็นแม่เพิ่งเอาไป VEVO คนนึงด้วยน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้เนี่ยแหละมั้งเออใครเป็นตัวแทงก์ว่ะต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้คือมันมีสายด้วยนะดูดีเห็นนะสายสมดุลสายโจมตีสายฮีลอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีสายป้องกันแต่ไม่มีอันนี้ไงสายป้องกันนะครับดูสายด้วยนะนะเนี่ยแหละนะครับแล้วก็สั่งดิสพาร์ตได้เลยดิสพาร์ตนะครับมันก็จะไปหาเงินมาให้เรานะครับก็เนี่ยแหละแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะค้นหาได้ไฟล์โอเพนเน็ตนะครับคือมันจะหาคนที่กำลังดิสพาร์ตอยู่กับเรานะครับก็ดูจากสภาพเนี่ยผมคงไปสู้ไม่ไหวหรอกดูดิเห็นไหมดูดิแต่ละคนคือโหดๆทั้งนั้นอ่ะคือผมไม่มีทางจะไปสู้พวกเขาได้แต่ถ้าท่านผู้ชมอยากสู้ก็นี่เลยครับกดเลดได้เลยจะเป็นการปล้นนั่นเองก็คือเหมือนกับว่าเราส่งกองกำลังเนี้ยไปแบบคาราวานหาเงินแล้วก็ไม่ได้มีแค่เราไงก็จะมีหลายๆคนที่แบบว่าออกกองคาราวานเนี้ยมาหาเงินก็สามารถที่แบบสู้คนอื่นได้ในระหว่างที่เรากำลังไปหาเงินนั่นเองนะฮะนั่นแหละครับนี่คือระบบนี้นะครับระบบฟอร์ดซีกนะฮะที่ฟอร์ดซีกใช่ไหมเออที่ผมไม่ค่อยเห็นในเกมอื่นนะฮะก็วันนึงรู้สึกจะลงได้เยอะเลยนะเราก็สามารถที่จะแบบว่าเก็บดวงเก็บดาวอะไรมาเนี่ยเพื่อเพิ่มความคืบหน้าตรงเนี้ยแล้วเราจะได้ของโบนัสมาด้วยคือไม่ได้ตีเล่นๆอย่างเดียวอ่ะตีแล้วก็จะได้ความคืบหน้าในการมารับของด้วยนะก็ขอให้โชคดีเจอแต่คนที่อ่อนกว่าเราก็แล้วกัน ผมกดหาที่ไรเจอแต่คนเก่งกว่าตลอดนะครับอันนี้แหละครับฟอร์เทรสนะฮะต่อมาแพนเทอร์ฮอลล์นะครับอันนี้คือเหมือนเป็นการจะปองอ่ะเราสามารถที่จะแบบมากดแรนดอมนะครับแล้วก็เลือก1ใน3ใบนี้ได้นะครับมันจะสุ่มของออกมาแค่นี้แหละครับถ้าเกิดไม่พอใจสุ่มใหม่ได้แต่ผมพอใจผมก็โอเคแล้วมันก็จะมีบอกครับว่าอีกกี่เนี่ยอีกกี่นาทีอ่ะมันถึงจะหมุนใหม่ได้เรียกได้ว่าเป็นระบบที่แจกของเราฟรีๆทุกๆ2ชั่วโมงนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเรามีแต้มเกียรติยศเนี่ยถึง500เรากดสามารถที่จะกดให้มันหมุนเอารางวัลได้เลยนะครับนั่นแหละเป็นระบบที่แจกของก็จุยกระจายนะฮะต่อมาอารีน่าอ่ะตรงๆนะฮะก็ศึกชิงเจ้ายุทธภพนะฮะก็จะไปสู้กับใครอะไรยังไงอ่ะดูเลเวลดูอะไรของเขาด้วยนะครับว่าเขาผมสู้ไหวไหมเนี่ยลองกดดูก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยผมสู้ไหวคือไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เซตทีมป้องกันหรือเปล่าคือเซตตรงนี้นะทีมป้องกันอ่ะ edit formation นะครับเซตทีมป้องกันเอาไว้นะเดี๋ยวแล้วดูผมเซตอะไรก็ไปไม่รู้เนี่ยดูดินะผมเซตเลทเทะเลยอ่ะคือผมอาจจะต้องเซตใหม่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันท่านผู้ชมมาเซตเองแล้วกันคือถ้าเซตฟอร์เมชั่นก็พยายามให้มันแบบเรียงๆเป็นกากบาทอะไรเงี้ยนะมันจะได้บวกสเตตัสเพิ่มด้วยนะครับเอาลืมเซฟแม่เซฟก่อนดีพลอยเอ็ดนะฮะเซฟด้วยนะครับนี่นี่แหละคือคนเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งทีมป้องกันผมไปบูได้เลยผมชนะแน่ มีแค่เลเวล24คนเดียวเนี่ยก็ลองหาดูก็แล้วกันนะวันนึงก็จะสู้ได้5ครั้งนะครับแล้วก็จะมีแต้มไอ้นี่ด้วยแต้มความคืบหน้านะครับเดี๋ยวลองบวกสักคนสิคนนี้แหละบวกเลยนะครับแล้วก็ทีมโจมตีก็ต้องเซตใหม่นะครับจะแยกกันโจมตีกับป้องกันนะครับแยกกันไปเลยน่าจะไหวแหละแม่เขามีคนเดียวถ้าเราไม่ไหวก็โอ้พอเถอะถ้าไม่ไหวก็ไปเก็บเลเวลมาใหม่เออท่านั้นเองโอ้โดนแล้วครับเอื้อตาบอดไปโฟกัสนี่ครับบวกอัตราการหลบหลีกและความแม่นครับนี่แค่เลเวล1นะครับอัดเข้าไปครึ่งหลอดเรียบร้อยครับนี่ชนะแล้วอย่างง่ายๆนะครับก็สังเกตแรงผมขึ้นกระจุยแล้วนะใช้เวลา15วินาทีเท่านั้นเองเก็บแล้วก็เก็บดาวมาได้ตั้ง3ดาวนี่ผมสู้อีก2ครั้งผมก็ได้รางวัลความคืบหน้าแล้วนะเห็นไหมก็อย่าลืมมาลงนะวันหนึ่งลงได้5ครั้งพยายามหาคนที่เขาลืมตั้งทีมป้องกันเอาไอ้พวกนี้ตั้งหมดเลยและเก่งด้วยไม่น่าไหวอย่างคนนี้ผมไหวถ้าเกิดมีคนเก่งกว่าหมดเลยก็รีเฟรชได้นะครับรีเฟรชได้ส่วนอันนี้ก็ดันเจียนก็เราไปมาแล้วนะก็เป็นระบบหลักของเกมนะคือลุยดันเจียนนั่นแหละส่วนอีกอันนึงที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะจะเป็นเฮลนะครับเฮลนะฮะคือจะเป็นแบบด่านยากเราตีไปได้เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจนไม่ไหวนะครับแล้วเราก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับรู้สึกมันจะรีเซ็ตฟรีละครั้งนะครับซึ่งรางวัลในแต่ละด่านเนี่ยมันจะได้ไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเงินเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นเงินนะครับก็ลองมาลุยได้เลยนะครับเป็นดันเจี้ยนแบบยากหาเงินน่ะพูดง่ายๆเงินไม่ค่อยมีจะเอาไปEVOอะไรเงี้ยหาไม่ได้ก็มาที่ระบบเฮลนะครับเป็นดันเจี้ยนอีกประเภทหนึ่งไว้ใช้หาเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบหลักที่อยู่ในแผนที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเสริมกันเลยนะฮะด้านล่างนี้ผมยังไม่ได้พูดอีกหลายอันใช่ไหมอันแรกร้านค้านะครับก็มาเปิดกระจปองได้ที่นี่วันนึงจะฟรีครั้งนึงนะครับอันนี้ก็จะสุ่มได้1-4ดาวนะครับแล้วก็มีแบบเปิดแบบ10ตัวด้วยก็จะใช้ 50,000 แต่เปิด10แถม1นะแล้วก็จะมีกระปองเพชรด้วยนะครับก็จะรู้สึก 2-3 วันอาจจะฟรีทีนึง
ปิด10แถม1เหมือนกันนะครับเปิด10แถม1ต่อมาอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับที่เป็นหีบพวกนี้เป็นอุปกรณ์ก็จะมีทั้งเงินธรรมดาเงินแคชก็ถ้าเกิดมีตังก็มาเปิดกันเองก็แล้วกันนะครับส่วนมีอะไรขายอีกนอกจากกระจับปองใช่ไหมก็จะมีเพชรนะฮะสามารถแลกได้อะไรก็เงินในเกมก็เอาเงินแคชแลกได้แต้มเกียรติยศก็เอามาซื้อของในนี้ได้นะครับก็จะมีพวกไอพวกอะไรมอนสเตอร์กับเครื่องป้องกันใช่ไหมแล้วก็มีสกิลบุ๊กนะไอสกิลที่เอาไว้ติดให้กับมอนสเตอร์นั่นแหละที่มันสุ่มอ่ะนั่นแหละส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัปเกรดก็สามารถใช้แต้มออเนอร์แลกได้นะแต้มออเนอร์ก็ PVP นั่นแหละแล้วก็ก็ PVP นะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือจะเป็น PVP แล้วก็รู้สึกเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะส่งมาให้เราได้ด้วยนะครับส่วนนั้นสุดท้ายการเติมเงินนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้แต่บัตรเครดิตมั้งเพราะว่าภาษาไทยผมยังไม่เห็นนะครับเกมที่เป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็บัตรเครดิตลูกเดียวนะฮะหรือไม่ก็อาจจะต้องไปหาตามเว็บที่เขารับฝากเติมเงินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อซื้อเกมต่างประเทศก็ลองดูก็แล้วกันนะผมไม่เคยใช้บริการด้วยนะต่อมานะฮะช็อปจบไปแล้วนะครับนี่อันนี้นะอะไรโกรอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการไปตีบวกตัวละครซึ่งผมสอนไปหมดแล้วตรงนี้นะครับคือมันเข้าจากตรงนี้ก็ได้ไงส่วนนี้การตีบวกอุปกรณ์นะครับก็เข้าจากตรงนี้ได้อันสุดท้ายซีกเวลพอนนะครับก็คือไอ้ระบบฟอร์เทนนั่นแหละที่ผมบอกว่ามันจะมีเรื่องของการอัปเกรดเจ้าพวกนี้ด้วยนะครับเห็นไหมตอนนี้รู้สึกเราจะมีที่เราไปบุกเนี่ยเราสร้างได้3อันนี้ถูกไหม Arrow Tower นะครับดูได้เลยนะครับพลังโจมตีเท่าไหร่ป้องกันเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่นะครับคือเจ้า Arrow Tower เนี่ยมันจะโจมตี Enemy Ally First ก็ตรงๆก็คือมันไม่น่าใช้คำว่า Enemy Ally น่าใช้คำว่า Enemy ไปเลยตรงๆก็คือไอ้นี่มันจะยิงพวกมอนสเตอร์ก่อนนะครับของฝั่งตรงข้ามส่วนอันนี้ Stun Enemy ก็คือโจมตีมอนสเตอร์นั่นแหละแล้วก็จะทำให้ติดตาบอดด้วยนะครับส่วนอันนี้ถ้าเป็นคาราบาวเนี่ยจะโจมตีพวก Seek Weapon ก่อนก็คือไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านหลังฮีโร่ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลเวลสูงขึ้นมันก็จะมีปลดล็อกมากขึ้นด้วยนะครับปลดล็อกมากขึ้นด้วยเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็มาอัปเกรดได้แล้วมันก็จะมีทั้งเครื่องป้องกันและเครื่องโจมตีนะเนี่ยนะมีบาลิสต้าคาราบาวแล้วก็พอยซันนะฮะอันนี้มันเหมือนกับเป็นตีบ้านอะแต่ผมยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอนะก็เนี่ยคาตาเปาเนี่ยจะไปยิงพวกไอ้นั่นก่อนพวกประตูอะก่อนนะครับส่วนพอยซันนี่จะยิงแล้วทำให้ติดอะไรเรียกว่าอะไรทำให้ศัตรูติดพิษด้วยนะครับนี่ก็มาอัปเกรดได้นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นการอัปเกรดอีกแต่ว่าคือเจ้าอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะต้องบวก5ให้เรียบร้อยก่อนนะครับคือต้องตีบวกให้ถึงบวก5ก่อนเดี๋ยวลองดูดิว่าผมจะถึงไหมเอาหอธนูก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดูนะฮะคือบางทีมันติดที่เลเวลด้วยไงอาจจะบวกได้ไม่ถึงบวก5นะฮะลองดูก่อนสังเกตมันจะมีดาวอยู่นะฮะคือถ้าเกิดเราจะเพิ่มดาวอ่ะคือต้องไอ้นี่บวก5ก่อนนี่บวก3ละนี่นะนะมีดาวอยู่นะครับตังพอไหมตังพอนะครับใช้แค่ 10,000 เท่านั้นนะฮะแต่ละครั้งในการบวก 10,000 เดียวหมดเลยโอเคนะบวก4แล้วบวกครั้งสุดท้ายเย้ yeah. เราจะได้ไปบวกดาวกันแล้วแต่ว่ามันต้องใช้วัสดุต่างๆด้วยนะครับโอเคบวก5เรียบร้อยละก็ไปอัปเกรดได้เห็นนะนี่อัปเกรดได้แล้วนะครับโดยจะต้องใช้ไม้กับไออิฐซึ่งสังเกตจะมีสีทาบ้านกับแลกเงินด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันได้จากการที่เราไปสู้รบนั่นแหละไอฟอสซีกอันนี้แหละได้จากอันนี้ด้วยนะครับมันจะมีโอกาสได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมหาที่ไรเนี่ยผมไม่เจอคนอ่อนกว่าเลยเจอแต่คนแบบเก่งๆเพราะนั้นก็ตอนนี้เราก็เป็นคนอ่อนๆในระบบไอ้ฟอสซีกนี้ไปก่อนนะฮะเราไปอัปเกรดตัวละครอะไรให้เก่งๆก่อนแล้วค่อยมาใหม่นะเนี่ยแหละก็คือจะเป็นระบบสงครามนั่นเองนะซีกเวลพอนกับฟอร์เทสนะครับก็เกี่ยวข้องกันอื่นๆมีอะไรอีกไหมคือมีตรงนี้ครับนี่มันจะมีแบบอันแรกขอทีละอันเลยอันแรกโคเด็กเป็นสารานุกรมนั่นแหละนะครับก็คือเรามีมอนสเตอร์ตัวไหนบ้างแล้วนะครับและที่ผมชอบเลยก็คือว่าถ้าสะสมครบตามที่กำหนดจะได้ของด้วยเจ๋งมากนะถ้าเป็นเกมอื่นไม่มีนะครับส่วนนี้ก็ชีฟก็ตรงๆก็คือจะเป็นรางวัลนะครับแบบทำภารกิจสำเร็จไม่ว่าจะเป็นภารกิจประจำวันการต่อสู้นะฮะนู่นนั่นนี่นะครับคือเรียกได้ว่าเล่นไปเรื่อยๆมันก็ผ่านเองแต่ที่แนะนำให้ทำก็คือเดลี่มิชชั่นเพราะมันจะรีทุกวันใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบว่าเนี่ยให้ไปลงดันเจียน10ครั้งให้ลงซิกกูลัส3ครั้งเนี่ยให้ไปสู้ฟอร์ซซีก1ครั้งเอนชานอุปกรณ์1ครั้งสู้ในอารีนา1ครั้งแล้วก็ตีโบกตัวละคร1ครั้งก็คือไม่ใช่เรื่องยากเลยคือเล่นแป๊บเดียวก็ทำได้นะครับต่อมาระบบเพื่อนก็อย่างที่ผมบอกสามารถเซ็น
ส่งเจ้าแต้มเกียรติยศนะครับแต้มออเนอร์เพื่อนได้นะครับถ้าอยากจะหาเพื่อนแอดก็นี่เลย recommendedนะครับดูนิดนึงครับบางคนเขาไม่ได้เล่นหลายวันนะเราก็แอดไปคนที่แบบว่าเนี่ยล็อกอิน7ชั่วโมงเนี้ยอาจจะเล่นอยู่แต่พวก1วันนี่อาจจะไม่กลับมาเล่นแล้ว ส่วนเวทติ้งนี่คือคนที่แอดมาหาเรานั่นแหละคือเราก็มารับได้ตรงนี้นะครับมีอะไรอีกไหมก็มี attendance อะไรนี้ก็คือจะเป็นล็อกอินประจำวันนั่นแหละนะครับล็อกอินครบ7วันรับไปเลยตัวละคร4ดาวนะครับทุก7วันเลยเนี่ยสุ่มเนี่ย4ดาว4ถึง6ดาว5ถึง6ดาวและนี้จะเป็นตัวเทพนะครับก็คือจะเป็นพวกที่เป็นคนน่ะสี่ดาวนะฮะต่อมาล็อกอินนะรางวัลล็อกอินนะครับก็มารับได้นะครับมันจะแจกเนี่ยนะแล้วผมชอบอย่างหนึ่งคือนาฬิกามันรันไปเรื่อยๆคือถ้าเป็นหลายๆเกมเนี่ยสมมติมันมี5นาทีกับ30นาทีใช่ไหมถ้า5นาทีเรายังไม่รับอ่ะมันจะไม่คำนวณนาทีต่อไปให้คือนาฬิกาจะหยุดที่5เลยแต่เกมนี้คือรันไปเรื่อยๆนะ2ชั่วโมงแล้วมารับทีเดียวยังทำได้เลยนะครับคือล็อกอิน2ชั่วโมงนั่นแหละแล้วมันก็มีแจกคีย์รีวอร์ดด้วยนะก็คืออันนี้ทุก2ชั่วโมงอันนี้จะตรงข้ามกับเมื่อกี้คือถ้าเกิดไม่รับจะไม่รันเวลาต่อนะครับทุก2ชั่วโมงมันจะแจกเพชรไม่ให้เพชรแต่แจกกุญแจนะครับใช้ในการลุยดันเจียนนั่นแหละนี่ก็จะเป็นระบบเสริมตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีปีกย่อยอีกนะครับก็พูดให้จบๆไปเลยแล้วกันเนาะรีวิวครั้งเดียวพอนะครับที่เลเวลของเรากดได้นะครับก็จะมีบอก ID นู่นนั่นนี่นะฮะมีล็อกอินด้วย Google Play นะครับเกมนี้ผมไม่มั่นใจนะว่า iOS เนี่ยซิงกับอะไรแต่Android เนี่ยจะซิงกับ Google Play นะครับคือไม่ต้องสร้างระหงรหัสอะไรให้เสียเวลาแค่ใช้Google Play เดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเครื่องได้เลยนะครับสำหรับภาษาที่มีในตอนนี้นะฮะยังไม่มีภาษาไทยนะครับอย่างที่ผมบอกเกมนี้มาจากเกาหลีครับก็คือมีจากเกาหลีตั้งแต่ปีที่แล้วละตอนนี้ก็มีเซิร์ฟอังกฤษแล้วก็อินโดนีเซียนะครับเซิร์ฟไทยก็ต้องรอก่อนนะรอก่อนไม่รู้จะมีหรือเปล่านะฮะส่วน F อะไรเกมเซตติ้งทำอะไรได้บ้างปรับกราฟิกไม่มีนะฮะเอามีนี่ไงอยากจะปรับกราฟิกนะครับถ้าเกิดรู้สึกกระตุกก็โลใช่ไหมถ้ารู้สึกว่าอยากได้ภาพสวยก็หายเท่านั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็จะมีอะไรอีกมี special shop นะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการเติมเงินอ่ะเนี่ยใครเติมเงินครั้งแรกรับไปเลยนู่นนั่นนี่ใครที่มีโกลแพ็กเกจอันนี้คือใครที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยเรียกว่าไงคือใครที่คิดว่าจะเล่นจริงจังเนี่ยแพ็กเกจนี้จะคุ้มเพราะว่าแค่ท่านผู้ชมเลเวล5ปุ๊บรับของได้เลยนะครับ200กะลัดเลเวล10เลเวล20เลเวล40คือคุ้มกว่าเงินที่เสียเอางี้ก็แล้วกันแต่ท่านผู้ชมต้องมั่นใจนะว่าจะเล่นเกมนี้ยาวๆแล้วมันถึงจะคุ้มนะครับอันนี้ก็แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันมีอะไรอีกนะส่วนด้านขวาก็ไม่มีอะไรละก็แชทนะครับเมลเนี่ยอีเมลแล้วก็มีอีเวนต์ช่วงนี้มีอะไรบ้างคืออีเวนต์ช่วงนี้มีอันนี้ด้วย Light of Luna นะครับเป็นหินนะฮะมันสุ่มดรอปมานะครับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจริงๆดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะมันจะเนี่ยได้จากเห็นนะสุ่มใช่ไหมเซอร์เทนเลตอันนี้ก็คือได้มีโอกาสได้นะครับทุกครั้งที่เคลียร์สเตทนะครับไม่ว่าจะดันเจี้ยนแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ได้หมดนะครับหรือว่าจะไปแลกมาก็ได้นะคือ43อันเนี้ยผมได้จากการเปิดบอร์ดนั่นแหละเปิดบอร์ดจริงไว้นะก็พยายามดูเวลาด้วยแล้วกันมันหมดเมื่อไหร่ก็คือสามารถมาแลกของพวกนี้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแลกไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเก็บ150แลกทีเดียวผมจะได้เอาตัวละครบวกจาก3ดาวขึ้น4ดาวก็ใช้หินอันนี้แหละก็มาดูที่อีเวนต์ได้นะมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าช่วงนี้มีกิจกรรมมีอะไรบ้างก็ลองเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับแต่พอดีมันเปิดช้าไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะฮะก็งั้นก็ขอจบนะสรุปการรีวิวเกม Luna Chronicle ไว้เพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่รอภาษาไทยเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องรอต่อไปรอต่อไปเพราะว่ามีหลายเกมของค่ายเนี่ยเขาไม่ได้แปลภาษาไทยนะอย่างเช่นเกมอะไรไอ้ Fight Master อะไรสักอย่างนึงอันนั้นเกมนั้นก็ดีนะแต่ว่ายังไม่เห็นแปลไทยสักทีเป็นเกมฟอร์มยักษ์ด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นภาษาไม่ให้อุปสรรคนะครับฝึกฝนก็ได้ครับภาษาอังกฤษนะฮะไม่ได้ยากกว่าที่เพื่อนๆจะพยายามอยู่แล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันแล้วเจอกันใหม่เกมน่าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะก็ขอให้โชคดีครับ